สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็มีหุ้นส่วนถามมาจริงถามคำถามผมมาเยอะผมก็ค่อยๆจดนะแล้วก็พยายามอธิบายแต่เรื่องถามเรื่องกยศมาเรื่อง 4.0 มานะครับแล้วก็ถามเรื่องโอ้เยอะแยะเลยนะเอาเป็นว่าเรื่องตอบเรื่อง 4.0 ก่อนนะนะบอกว่าผมอยากให้อาจารย์อยากทราบมุมมองของอาจารย์เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ว่าผมคิดยังไงเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 มันเป็นรูปแบบไหนจะมาเล่าให้ฟังนะคนสร้างวัฒนกรรมนี้ขึ้นมาเขาบอกไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจด้วยความขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งกว่าจะเป็น 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาแล้วแน่เขาว่าอย่างนั้นนะครับไทยแลนด์ 1.0 คือยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าวปลูกสวนปลูกพืชไร่เลี้ยงหมูเลี้ยงผักเลี้ยงไก่นะฮะนำผลผลิตไปขายสร้างรายได้และอย่างชีพนะคือไทยแลนด์ 1.0 ไทยแลนด์ 2.0 นะก็คืออุตสาหกรรมเบานะในยุคนี้มีเครื่องมือเข้ามาช่วยเราจะผลิตเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องดื่มเครื่องเขียนนะเครื่องประดับเป็นต้นประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้นนะครับไทยแลนด์ 3.0 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบันเขาอย่างนั้นนะฮะยุคอุตสาหกรรมหนักเราผลิตขายส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์นะฮะก๊าซพลังงานปูนซีเมนต์เป็นต้นโดยใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออกนะครับในช่วงแรกไทยแลนด์ 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันเติบโตเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้นประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า20ปีแล้วในขณะที่ทั่วโลกนะครับมีการแข่งขันสูงขึ้นเราจึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะเพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงนะในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบทำมากได้น้อยนะครับจึงต้องปรับมาเปลี่ยนทำน้อยได้มากแน่นะจึงต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมนะฮะและเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยฟังรู้สึกยังบ้างนะเฮ้ยผมว่าเนาะคนคิดนี่ก็เก่งเนาะทำให้คนงงดีนะฮะเออฟังดูมันก็วิชาการดีนะเออแต่มันทำได้ไหมนะไทยแลนด์ 4.0 ของผมมีคนบอก 0.4 ยังไม่ได้เลยยังมา 4.0 ได้ไงนะครับผมเรียนให้ทราบนะที่ว่าโครงสร้างลักษณะดังกล่าวเนี่ยเฮ้ยมันดูเหมือนจริงนะนะแต่ถ้าลองมองในสภาวะความเป็นจริงในเชิงปรากฏการณ์ปัจจุบันมันจริงไหมนะครับเขามองเรื่องอะไรเป็นหลักเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักแล้วประชาชนจะได้อะไรจาก 4.0 นะวางถ้าเอาอันนี้ทางการอาหารเรียกว่ายุทธศาสตร์ผมก็บอกว่ามันผิดอ่ะถ้านักธุรกิจบอกว่ามันเป็นวิชั่นน่ะมันคือวิสัยทัศน์ผมก็ว่ามันไม่ถูกทางอ่ะเพราะอะไรไม่ถูกทางเพราะที่ผ่านมาระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้ประชาชนคนไทยต้องการให้เกิดอะไรคือเกิดการปฏิรูปประเทศหรือรีวอลูชั่นไม่ใช่ต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้คือสิ่งย่อยๆนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเศรษฐกิจมันไม่ใช่องค์รวมของประเทศไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประชาชนนับ10ล้านคนออกมาถนนเรียกร้องทุกสีทุกพรรคทุกพวกทุกเหล่าเรียกร้องไม่ใช่เหรอ 4.0 0.4 ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวสุดท้ายก็โดนตอกกลับว่าโอ้ 4.0 แล้วยังไม่ถึง 0.4 เลยเห็นไหมเพราะอะไร 1. วัฒนกรรมเหล่านี้ประชาชนยังไม่เข้าใจเลยซ้ำผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาวางแมปไว้อย่างนี้แมปแบบนี้ในเชิงวัฒนกรรมในเชิงกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเป็นแมปที่ทำให้ประชาชนสับสนสร้างวัฒนกรรมต้องพูดปุ๊บ
คนต้องอ๋อเช่นวัฒนธรรมปฏิรูปประเทศคนอ๋อเข้าใจ revolution พูดภาษาอังกฤษอ้างอิงได้ที่จุดศูนย์ไทยแลนด์จุดศูนย์คืออะไรพูดฝรั่งฟังฝรั่งว่าไง what อะไรนั่นหมายความว่าการวางกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมผิดละหลักกลยุทธ์ผิดละและที่สำคัญก็คือมุ่งไปเรื่องอะไรเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่มุ่งเชิงโครงสร้างทำให้อะไรมันวนอยู่ที่เดิมบางคนถามว่าทำไมเห็นรัฐบาลเดินอยู่ที่ไม่ใช่เดินถอยหลังครับเดินถอยหลังนะจะกระจายอำนาจตำรวจไปยุคไหนไปยุคขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่เมื่อปี2545-44มันจะเดินถอยหลังนะแสดงว่าเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจเชิงโครงสร้างผมพูดเสมอไม่เข้าใจเชิงโครงสร้างสิ่งที่คนไทยต้องการไม่ใช่ไอ้ 0.4 หรือ 4.0 แต่ต้องการก็คือว่าให้เกิดการปฏิรูปประเทศไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เหรอและอะไร 0.4 4.0 เพื่ออะไรขึ้นมาแล้วมันทำอะไรได้บ้างอ่ะตั้งแต่เริ่มต้น 0.4 และ 4.0 เนี่ยต้องถามหุ้นส่วนท่านได้อะไรบ้างท่านได้แจกเงินฟรีใช่ไหมรถเมล์ฟรีใช่ไหมไฟฟ้าฟรีใช่ไหมนี่เหลือ 4.0ใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าประชาชนได้รับสัมผัสจริงมันคืออะไรมันไม่ได้ไงไอ้มัน 4.0 การวางกลยุทธ์การวางวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแสดงว่าเขาวางหลักผิดแน่พอวางหลักผิดเสร็จสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาประชาชนยังสงสัยไอ้ 4.0 มันคืออะไรเขาก็พยายามแจกแจงมันไปนั่นแต่มุ่งไปเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วต้องถามย้อนกลับแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นไหมที่เขาบอกว่า4.0 เนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นไหมมีการพูดถึงกันว่าอุ้ยอีก30ปีข้างหน้าเงินเดือนเราจะเป็น30เอาวันนี้ก่อนทำมาไอ้ 4.0 น่ะกี่ปีแล้วแล้วมันได้อะไรบ้างเศรษฐกิจดีขึ้นไหมมันดีขึ้นหรือแย่ลงมันเดินอยู่กับที่เดินขึ้นหน้าหรือเดินถอยหลังท่านพิจารณาดูนี่คือคำตอบของไอ้ 4.0 นั่นหมายความว่าหลักคิดวิชั่นวิสัยทัศน์วางผิดยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าถ้าการอ่านยุทธศาสตร์วางผิดออกยุทธการยุทธทีมจึงพลาดไปหมดมันจึงเข้าป่าออกทะเลไปนู่นไปมหาสมุทรนี่แหละเพราะหลักของประเทศไทยภารกิจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยเข้ามาในประเทศไม่ใช่มาทำไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เหรอวันแถลงการ22พฤษภาคม16:30 นประกาศบอกว่าจะมาทำการเป็นคนกลางในการปฏิรูปประเทศไม่ใช่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เหรอนั่นคือสัญญาประชาคมอะไร 4.0 คืออะไรแล้วมันทำอะไรให้ดีขึ้นนั่นคือบอกว่ามันผิดหลักวิธีการแก้กันก็กลับมาถูกหลักซะผมไม่ได้ไปตำติไม่ดีไม่ถูกมันก็คือมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกก็ต้องแก้ให้มันถูกซะก็กลับมาที่หลักคือการปฏิรูปประเทศทำไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมหมดปัญญาแล้วบอกก็บอกหมดปัญญาก็หมดปัญญานะผมไม่มีกำลังแล้วก็แค่นั้นเองวางกลยุทธ์บอกเฮ้ยทำ4ปีจะอยู่ให้ได้4ปีแล้ววางแผนต่ออยู่อีก5ปีรวมเป็น9ปีทั้งที่ปฏิรูปไม่ได้สักเรื่องไม่ต้องกลัวฮะประเทศไทยมันโลกมันยุคปัจจุบันก็เรียก globalization หรือโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะไอ้หลักที่เรียกว่าทฤษฎีโลกแบนคุณเหตุการณ์เกิดขึ้นในอเมริกา1นาทีไม่เกิน5นาทีเรารู้ในตะวันออกกลางเกิดระเบิดขึ้นไม่เกิน5นาทีเราก็รู้เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยปุ๊บทั่วประเทศไทยฟลุ๊ปทันทีนะยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะเรียกในยุคสื่อใหม่ทุกคนรู้กันหมดเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ้าวใช่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ปฏิกิริยาในมันก็หลักคิดนี้วิธีแก้ 4.0 เป็นหลักคิดในเชิงกลยุทธ์ที่ผิดเชิงการบริหารที่พลาดนะครับและยิ่งเดินมันจะยิ่งสะท้อนเป็นนิเกทีฟไม่เป็นซีโร่ซัมเกมหรือไม่เป็นเกมศูนย์นะฮะถ้าในทฤษฎีนี้เอาทฤษฎีเกมสมาจับเนี่ยนะมันจะไม่เป็นซีโร่ซัมเกมหรือมันจะไม่เป็นศูนย์แต่เกมเนี้ยมันจะไม่บวกด้วยแต่เกมเนี้ยมันจะมีแต่ลบเพราะคนจะเริ่มเห็นในเชิงกลยุทธ์ว่าไอ้ 4.0 ที่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยไม่พอมันมีแต่ผลลบตามมาคือเศรษฐกิจมันตกต่ำตามมาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะเพราะเขาทำอะไรวางหลักผิดในเชิงการบริหารนะก็คือวิธีการถามผมว่าที่คำถามถามว่าผมมองยังไงผมบอกหลักกลยุทธ์ผิดไอ้ 4.0 เนี่ยเพราะหัวใจของประเทศคือการปฏิรูปประเทศไม่ใช่
Thailand 4.0 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยรัฐบาลแถลงนโยบายก็ไม่มีเรื่อง 4.0 จู่ๆเพิ่งโผล่ขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณไม่มีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ทำให้เกิดความผิดพลาดและความผิดพลาดนั้นก็จะบานปลายไปเรื่อยๆหรือบางคนว่าเฮ้ยนี่มันคือการวางยาหรือเปล่าวางยาไม่วางยาอยู่ที่ผู้นำเพราะเรื่องวางยาทุกคนรู้หมดละนะมันอยู่ที่ผู้นำวิสัยทัศน์ผู้นำหลักคิดผู้นำนั่นเองจะทำให้ประเทศนำพาไปอยู่ได้แต่ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยนะสามารถเดินไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือปัญหาหรืออุปสรรคและสามารถมีทางออกนั้นดร. อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านบอกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีคำว่ามืดแปดด้านมันมีทางออกนั้นแต่อยู่ที่ว่าหาทางออกเจอกันหรือยังขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ